สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการเลือกใช้ตัวเก็บประจุตอนที่หนึ่งตอนที่หนึงนี้จะเกี่ยวกับตัวเก็บประจุไม่มีขั่วนะครับตัวเก็บประจุชนิดฟิลม์มชนิดเซรามิกชนิดไมกาแตกต่างกันอย่างไรมีคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรแล้วนําไปใช้งานต่างกันอย่างไรจะอธิบายในคลิปนี้นะครับ ในโลกของตัวเก็บประจุนี่นะครับจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือชนิดมีขั้วกับชนิดไม่มีขั้วนะครับชนิดมีขั้วนะครับเรียกกลุ่มนี้รวมๆว่าอิเล็กโทรไลติกคาปาฟิเตอร์นะครับเรียกชื่อรวมๆของมันส่วนที่เราคุ้นเคยกันดีที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับมีขั้วบวกลบนะครับมีชื่อเต็มๆว่าอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติกคาปาซิเตอร์ เนื่องจากว่าแผ่นเพลที่อยู่ด้านในนะครับมันใช้อลูมิเนียมนะครับคําว่าอลูมิเนียมกับอลูมินัมเนี่ยนะครับผมเป็นคําเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกับภาษาอังกฤษแบบ UK นะครับโครงสร้างข้างในเนี่ยมันมีแผ่นอลูมิเนียมสองแผ่นนะครับผมใช้ทําแผ่นเพทจึงมีชื่อเรียกเต็มๆว่าอลูมิเนียมอิเล็กโทรไลต์คาปาซิเตอร์นะครับข้างในจะมี กระดาษคั่นนะครับผมตรงกระดาษจะมีชุบน้ํายาอิเล็กโทรไลต์นะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับผมมีชื่อเรียกว่าแทนทัลัมอิเล็กโทรไลติกคาปาซิเตอร์นะครับส่วนที่ไฮไลท์สีน้าเงินนะครับก็เป็นตัวเก็บประจุแบบมีขั้วเหมือนกันซูเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าความจุสูงมากเป็นไมโครฟรัดเลยนะครับแต่โวลต์ต่า ใช้เป็นนิยมใช้เป็นแบ็กอัพคาปาซิเตอร์ไดเลีคติกข้างในนะครับมันมีทั้งแบบใช้อิเล็กโทรไลต์กับแบบใช้ชนิดอื่นด้วยนะครับจึงไฮไลท์ว่าตัวเก็บประจุชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเก็บประจุชนิดมีขั้วแต่ว่าไดลีคติกข้างในมันมีหลายแบบนะครับจะเข้าใจคุณสมบัติและความแตกต่างของตัวเก็บประจุแต่และชนิดนี้ต้องพูดถึง วงจรสมมูล์ของมันนะครับเนื่องจากว่าตัวเก็บประจุมีขานะครับผมที่เป็นเส้นลวดนะครับผมที่ความถี่สูงมันจะมองเป็น L นะครับเป็น Equivalent Series Inductance นะครับแล้วก็ตรงเส้นลวดมันก็จะมีลักษณะเป็นมีความต้านทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวเก็บประจุเมื่อพิจารณาที่ความถี่สูงแล้วนี่มันจะมีทั้งมีทั้ง L มีทั้ง R นะครับผมแล้วก็มีทั้ง C ในตัวเดียวกันเลยนะครับจะละเลยไม่ได้นะครับต้องนำมาพิจารณาเนื่องจากว่ามันจะสูญเสียที่ความถี่สูงตัวเก็บประจุในโลกความเป็นจริงนะครับจะมีทั้งตัวเหนียวนำแฝงนะครับผมหรือ e f l แล้วก็ตัวต้านทานแฝงก็คือ ESR นะครับพวกนี้จะเป็นตัวมีส่วนสำคัญต่อ สัญญาณความถี่สูงนะครับผมต่อการสูญเสียทีนี้มาเปรียบเทียบนะครับตัวเก็บประจุไม่มีขั้วทั้ง3ชนิดนะครับประเด็นที่หนึงก็คือเรื่องค่าความจุนะครับตัวเก็บประจุเซรามิกนี่ค่าความจุจะไม่สูงนะครับผมมีใช้งานตั้งแต่1นึ่งพิโกฟฟล,ลัดจนถึง 0. x x จุไมโครฟารัดนะครับผม 0. x x นี่คืออย่างเช่น0.22มโครฟารดนะครับผมมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ชนิดไมก้าก็ค่าความจุไม่สูงเช่นเดียวกันนะครับที่มีค่าความจุสูงกว่าเพื่อนก็เป็นชนิดฟิล์มนะครับมีใช้งานตั้งแต่พิโกฟาลัดจนถึงไมโครฟาลัด ทีนี้มาดูเรื่องความเสถียรบ้างนะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกมีตั้งแต่เสถียรดีมากนะครับจนถึงดีปานกลางนะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกจะแบ่งเป็นเกรดนะครับผมแบ่งเป็นระดับการใช้งานนะครับก็คือคลาสหนึ่งนี่เสถียรดีมากจะใช้กับงานวงจรเรโซแนนซ์นะครับวงจรฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ จะเสถียรระดับกลางๆนะครับผม20%ก็จะใช้วงจรทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกมีตั้งแต่เสถียรดีมากจนถึงเสถียรกลางๆนะครับส่วนตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มจะเห็นว่ามันจะมีหลายชนิดนะครับผมมีโพลีโพรพิลีนฟิล์มเมทัลไลท์นะครับโพลีเอสเตอร์ฟิล์มนะครับความเสถียรก็จะไล่เลี่ยกันนะครับ แต่โดยรวมๆแล้วนี่ตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มนี่จะมีความสเสถียรอยู่ในระดับดีนะครับส่วนตัวเก็บประจุชนิดไมก้านะครับวงกลมสีแดงนะครับผม0.1คือสเสถียรดีมากนะครับมีเกรดก็คือดีมากนะครับผมมีอย่างเดียวไปเลยตัวเก็บประจุชนิดฟิลม์มเสถียรระดับดีตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกมีให้เลือกหลายเกรดนะครับ มาดูเรื่องความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าบ้างนะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกแบบลงปิ้นนะครับมีใช้เป็น1 0 kv 1 2 kv เลยนะครับตัวจะเป็นสีฟ้า,ฟานะครับส่วนตัวเก็บประจุชนิดฟิลม์มเนื่องจากว่ามันมีหลายชนิดย่อยนะครับผมโดยส่วนใหญ่ภาพรวมก็บางชนิดก็ได้สูงถึง6 0 0โวลต์นะครับบางชนิดก็สูงถึง1 kv นะครับผม เปรียบเทียบเรื่องความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานที่ความถี่สูงนะครับสมมุติกำหนดให้10คะแนนนะครับผม10คะแนนคือดีที่สุดนะครับเหมาะกับการใช้งานความถี่สูงจะเห็นว่าตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนี่ได้คะแนน8ถึง9คะแนนด้วยนะครับตัวที่ได้คะแนนสูงสูงนี่คือเป็นตัวเก็บประจุชนิดเกตเกรดี G D นะครับผมมีความเสถียรสูงนะครับผมจะได้8ถึง9คะแนนเลย ส่วนตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มนะครับก็จะใช้งานกับความถี่สูงเช่นกันความถี่สูงระดับกลางนะครับผมช่วงกลางนะครับผมต่ำกว่า100กิโลเฮิร์นะครับจะได้คะแนนอยู่6เต็ม10นะครับส่วนตัวเก็บประจุชนิดไมก้านะครับผมก็จะเหมาะกับการใช้งานความถี่สูงที่คะแนน7็เต็ม10นะครับผม ดูคุณสมบัติที่โดดเด่นของตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มตรงที่ไฮไลท์สีน้ำเงินไว้นะครับก็คือ high isolation resistance ก็คือคุณสมบัติในความเป็นฉนวนของไดเล็กติกนะครับการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างแผ่นเพลทนะครับก็ความแข็งแกร่งของไดเล็กติกต่อแรงดันไฟฟ้านะครับ เมื่อเราจ่ายแรงดันสูงสูงเพื่อทดสอบตัวเก็บประจุนะครับผมจ่ายไปที่ขาแล้วก็แผ่นเพดของตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มจะแสดงคุณสมบัติของความเป็นฉนวนที่ดีมากนะครับผมแสดงไอโซเลชันการแยกกันทางไฟฟ้าระดับดีมากเลยนะครับผมนี่จึงทำให้ตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มนี่เหมาะสาหรับกับการนำไปใช้กับไฟ AC นะครับผมคาปาซิตเตอร์ สตาร์ทคาปาซิเตอร์ลันหรือส่วนอื่นๆที่เกี่ยวกับไฟ AC นะครับผมเราจะเจอตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมมันจะมีระยะของไดิเล็กติกที่มากกว่าตัวเก็บประจุชนิดอื่นๆน,นะครับผมลองคิดดูนะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนะครับผมกลมๆนะครับผมแบนนะครับผม ระยะของไดเลีติกนะครับผมระยะของแผ่นเพดในมันประชิดกันนะครับตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนะครับผมจะเจอในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่นะครับตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มจะเจอในวงจรที่เกี่ยวกับไฟ AC เป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้นะครับวงจรบางวงจรนี่นะครับผมมันสามารถใช้ตัวเก็บประจุได้หลายอย่างนะครับผมมันจะเกิดพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชนิดของตัวเก็บประจุนะครับผมก็คือ วงจรเนี่ยสามารถตัวเก็บประจุได้หลายชนิดเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็คล้ายกันอย่างเช่นวงจรเรโซแนเนซ์เนี่ยนะครับสามารถใช้ตัวเก็บประจุเกรดดีๆนะครับผมทําวงจรเรโซแนนซ์ได้เลยหรือว่าจะใช้ตัวเก็บประจุชนิดไมากาก็ได้เช่นกันนะครับประเด็นที่ต้องพิจารณาเพิ่มก็คือราคานะครับผมตัวเก็บประจุชนิดเซรามิกนี่โดยส่วนมากราคาจะถูกนะครับ ่วนตัวเก็บประจุชนิดไมก้าถึงแม้ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่ดีมากนะครับโลลอดโลอินดักแตนนะครับผมแต่ว่าราคามันแพงนะครับเมื่อนำไปผลิตวงจรเพื่อขายแล้วนี่จะทำให้ต้นทุนของสินค้านี่สูงขึ้นนะครับผมก็จึงทำให้ต้องมองตัวเลือกอื่นที่ทำงานได้ใกล้เคียงกันนะครับผมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแล้วก็ทำงานได้เช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเก็บประจุชนิดซรามิกจึงได้รับความนิยมนะครับใช้งานมากนี่เป็นเกรดของตัวเก็บประจุนะครับผมตัวที่เสถียรมากที่สุดก็ค o อกนะครับผม NPO นะครับนี่คือเป็นเกรดที่ดีมากใช้ทําวงจรเรโซแนนซ์นะครับวงจรที่เกี่ยวกับทัมมิง่งแล้วก็มีตัวลองๆล,ง,ล,ง,ลงมาก็ไล่เรียงตามลำดับนะครับใช้งานทั่วไปก็ใช้เกรดดีไปเลยก็ได้นะครับหรือเกรดทั่วไปก็ได้ นะครับถ้าไม่ทราบว่าตัวเก็บประจุที่ใช้อยู่นี่เป็นเกจไหนนะครับผมก็ให้เลือกใช้ตัวที่เกจด,ดีที่สุดไปเลยนะครับผมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเกจของตัวเก็บประจุนะครับถ้าใช้งานทั่วไปก็คลาสสองคลาสสามหรือว่าคลาสหนึก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใช้งานวงจรที่เน้นความเสถียรสูงสูญเสียต่ำก็ต้องเป็นคลาสหนึนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมของคลาสสองนะครับเวลาที่เราซื้อตัวเก็บประจุจากเว็บต่างประเทศนะครับผมมันจะมีคลาสนี้ระบุไว้ด้วยนะครับผมอย่างเช่น x 7 r x 5 r นะครับผมก็บ่งบอกถึงความเสถียรนะครับผมช่วงอุณหภูมิของมันทีนี้มาดูรูปของตัวเก็บประจุไม่มีขั้วชนิดต่างๆนะครับผม อันนี้สีฟ้านี่เป็นกระปุกจุชนิดเซรามิกนะครับผมเป็นไฮโวล์นะครับผมเป็น KV นะครับนี่เป็นตัวกระจุเซรามิก SMD นี่เป็นตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มนะครับผมชนิดฟิล์มนี่จะมีทั้งสีเหลืองสีขาวสีดำนะครับผมมีรูปทรงแบบนี้ด้วยนะครับผมรูปทรงเหลี่ยมแบบนี้ด้วยนี่นะครับผมเป็นคาปาซิเตอร์เครื่องซักผ้านะครับตัวนี้ นี่เป็นคาปาซิตเตอร์พัดลมนะครับผมตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มนี่จะมี smd ด้วยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่คือตัวเก็บประจุไมล่านะครับผมเป็นตัวเก็บประจุชนิดฟิล์มชนิดหนึ่งนะครับผมสีก็จะประมาณน,นี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวเก็บประจุชนิดไมล้าเนี่ยนะครับผม ดูนะครับผมมันจะมีส่วนเว้านะครับผมมันจะไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนตัวเก็บรูชนิดไมล่านะครับผมมันจะมีชนิด SMD ด้วย